สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะกองปราบบุกทลายบ่อนพนันออนไลน์ย่านบางกอกน้อยพบเงินหมุนเวียนวันละ20ล้านบาทพลตำรวจตรีไมตรีสิมเสิร์ดผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพร้อมตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นเลขที่140/68ซอยอิสรภาพ39แขวงบ้านช่องหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นสถานที่ทำงานของทีมเว็บไซต์รับพนันกีฬาออนไลน์และเว็บไซต์มวยไทยออนไลน์ .com เว็บถ่ายทอดสดมวยและวิเคราะห์ชี้ผลจากการตรวจค้นยึดสิ่งของประกอบด้วย1เครื่องคอมพิวเตอร์39เครื่อง2จอคอมพิวเตอร์81จอ3คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่อง4เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์5ตัวและ5เอกสารเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายจำนวน1และควบคุมตัวผู้ร่วมกระทำผิดหลายรายจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าบ่อนดังกล่าวเปิดมาประมาณ2ปีในระยะหลังมีรายได้หมุนเวียนวันละประมาณ20ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายของบ่อนรายนี้ต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุมเข้มรับพายุฤดูร้อนย้ำทุกหน่วยงานพร้อมเต็มร้อยเข้าช่วยเหลือได้ทันทีนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นว่ามาตรการสำคัญที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกสำรวจและเตือนไปยังประชาชนให้ทำอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงหรือในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างก็ให้ระวังในเรื่องของวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงป้ายโฆษณาที่อาจจะปลิวไปตามแรงลมทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และให้ระวังสิ่งที่มากับพายุคือฟ้าผ่าซึ่งได้แจ้งวิธีการรับไปยังประชาชนเรียบร้อยแล้วนายอนุสรกล่าวต่อว่าทางสภากาชาดจังหวัดได้ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้ที่ผ่านมาจะยังไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นก็ตามโดยครั้งนี้ได้กำชับไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในท้องถิ่นให้เตรียมไฟฟ้ารองรับไว้รับมือฝนฟ้าดับในช่วงที่เกิดฟ้าผ่าพายุและทางหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประจำท้องถิ่นต่างๆก็ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ได้ฝากเตือนไปยังประชาชนให้ทำตามคำแนะนำที่ได้มีการแจ้งออกไปอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้อีกด้วยกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงถั่วฝักยาวรายการเดียวราคาเพิ่มขึ้นกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในรายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงถั่วฝักยาวรายการเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 50-52 บาทโดยสินค้าที่ราคายังทรงตัวได้แก่เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 125-130 บาทแต่หากเป็นเนื้อหมูตัดแต่งราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ10บาทไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ 65-70 บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ3.30 บาทถึง3.40 บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ3.20 บาทถึง3.30 บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ 20-22 บาทกวางตุ้งผักบุ้งจีนผักกัดขาวกิโลกรัมละ 22-25 บาทกะหล่ำปีแตงโมแตงขออภัยค่ะแตงกวากิโลกรัมละ 18-20 บาทมะเขือเทศผลใหญ่กิโลกรัมละ 18-20 บาทมะนาวเบอร์1-2ราคาผลละ5.00-5.50 บาทมะนาวเบอร์3-4ราคาผลละ4.00-4.50 บาทพริกขี้หนูกิโลกรัม40-50 บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50-60 บาทและผักชีกิโลกรัมละ70-80 บาทจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN